การบ้านการเมืองเมื่อวานนี้คุณแพทองธารชินวัตรลูกสาวคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปปรากฏตัวในงานพรายเพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามประเด็นเรื่องกรณีคุณทักษิณถูกอัยการสูงสุดสั่งฟ้องคดีมาตรา112และพรบ.คอมโดยคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารระบุว่าได้คุยกับคุณพ่อแล้วจริงๆคุณพ่อไม่ได้กังวลเรื่องนี้มากไม่ได้กังวลเรื่องนี้มากก็แปลว่ากังวลบ้างแต่ไม่มากค่ะแล้วยังไงคดีนี้เกิดขึ้นตอนรัฐประหารรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกอัยการสูงสุดในขณะนั้นถูกแต่งตั้งโดยคสช.คณะรักษาความสงบแห่งชาติคุณทักษิณยังบอกว่าการขึ้นศาลก็ดีเหมือนกันจะได้พูดคุยข้อเท็จจริงได้เมื่อถามว่าไม่ได้กังวลใช่ไหมคุณแพทองธารบอกไม่มีเมื่อสักครู่ยังคุยโทรศัพท์กันอยู่ถามว่ารู้สึกอย่างไรที่คุณทักษิณจะพ้นโทษเดือนสิงหาแต่มีคดี112คุณแพทองธารบอกจริงๆไม่อยากให้มีคดีอะไรแล้วแต่ก็ว่ากันไปทีมทนายทำเต็มที่ส่วนประเด็นที่ถูกถามเรื่องกระแสข่าวเรื่องเดียวล้มหรือไม่ประการใดคนองค์เองบอกไม่มีเดียวจะมีเดียวอะไรเกี่ยวกับคดีนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีเดียวอะไรเลยและสุดท้ายก็ย้ำว่าส่วนตัวคดีนี้มั่นใจว่าคุณทักษิณไม่ได้กังวลใจมีการบิดเบือนความจริงตั้งแต่แรกที่ฟ้องมั่นใจว่าไม่มีทางจะโดนคดีนี้แล้วก็ย้ำว่าคุณทักษิณบอกว่าดีที่จะได้ขึ้นศาลจะได้อธิบายข้อเท็จจริงไปเลยจริงๆคุณพ่อก็ไม่ได้กังวลในเรื่องนี้มากอะนะคะท่านก็บอกว่าการขึ้นศาลก็ดีเหมือนกันเพราะว่าก็จะได้สามารถพูดถึงข้อเท็จจริงได้ก็จริงๆถ้าส่วนตัวอิงก็ไม่อยากให้มีคดีอะไรแล้วอะนะคะแต่ว่าก็ว่ากันไปค่ะทางทีมทนายก็ทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะคะไม่มีค่ะไม่มีดีลอะไรมันจะมีดีลอะไรเกี่ยวกับคดีนี้ได้ยังไงค่ะก็ไม่มีดีลอะไรเกี่ยวกับคดีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะไม่มีดีลอะไรเลยด้วยพี่ครับเรื่องนี้ทำให้ขวัญกำลังใจครับเพื่อไทยเสียไปบ้างไหมครับอ๋อจริงๆทุกคนเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงคุณพ่อก็แน่นอนแหละเป็นผู้ก่อตั้งเนาะแต่ว่าอิงก็ให้ความมั่นใจอยู่แล้วค่ะว่าตัวคุณพ่อเองยังไม่ได้กังวลอะไรเพราะในเรื่องของ112เองจริงเนี่ยเราไม่มันเป็นการบิดเบือนความจริงอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่ฟ้องอะนะคะบิดเบือนตั้งแต่แรกเพราะเรื่องนี้เรามั่นใจอยู่แล้วว่าเราไม่มีทางจะต้องโดนคดีนี้นะคะก็ดีคุณพ่อก็เลยบอกว่าดีที่ขึ้นศาลจะได้อธิบายข้อเท็จจริงไปเลยก็ชัดเจนดีค่ะแล้วก็แบบนี้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองก็คดีนี้ก็มาตอนสมัยปฏิวัติเสร็จใหม่อัยการสูงสุดตั้งโดยคสช.ก็แล้วแต่พิจารณากันเลยค่ะนั่นแหละขณะที่ประเด็นนี้เมื่อปรากฏเป็นข่าวอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลอมรชนประมิตรกุลเมื่อคืนที่ผ่านมาก็โพสต์ภาพข้อความที่คุณอุ๊งอิ๊งพูดว่าไม่มีเดียวจะมีเดียวอะไรเกี่ยวกับคดีนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีเดียวอะไรเลยโดยคุณอมรชนระบุว่าแสดงว่ามีแล้วก็ติดแฮชแท็กเพื่อไทยแก๊งคอลเซ็นเตอร์โอ้เป็นความดุเดือดแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยเหรออ่ะท่านผู้ชม